ตอนนี้ครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเตรียมโมเซเปียนครับประเมินครับเป็นคนที่3นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะรอบนี้เป็นรอบพิเศษครับเดี๋ยวเราจะมีเกมนึงเพื่อให้คุณได้ทุนการศึกษาไป 20,000 บาทครับจากกลุ่มบริษัทบางจากกรุ๊ปเกมนี้มีชื่อว่า Escape Room ครับตามชื่อเลยหาทางออกจากห้องให้ได้กติกาเกม Escape Room น้องๆทั้ง4คนจะต้องเข้าไปในห้อง Escape Room และไขรหัสตัวเลข4ตัวจากเบาะแสที่อยู่ภายในห้องโดยทีมเตรียมอุดมจะมีเวลาไขรหัสเท่ากับ Energy ที่เหลือจากรอบที่แล้วก็คือ7 Energy บวกกับ Energy พิเศษที่ทางรายการเพิ่มให้อีก5 Energy รวมแล้วเป็น12 Energy หรือ12นาทีนั่นเองมาดูกันครับว่าน้องๆจะสามารถพิชิต Escape Room และคว้าทุนการศึกษากลับไปได้หรือไม่โอเคนะ Escape Room เปิดครับโอ้โหนี่เล่นยกตำหนักอาจารย์คงมาไว้ในห้อง Escape Room กันเลยครับเนี่ยมองไปทางไหนเนี่ยก็ไสยศาสตร์ล้วนๆแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไงเลยครับโอ้โหพอเปิดไปก็งงเลยเพราะว่าเจอฤาษีอะไรอย่างงี้มียันมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดไม่คิดว่าจะเจอเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ในรายการวิทย์แบบนี้ครับสวัสดีครับทำอะไรกันก็มาพยายามไขรหัสให้ออกจากห้องนี้ให้ได้ครับไขรหัสใช่มั้ยครับครับอ่ะหลักแรกนะอยู่ที่ยันของอาจารย์ถ้าทำให้ตัวเลขล่องหนมันปรากฏขึ้นมาก็เป็นเลขนั้นหลักที่2 อยู่ที่ขันน้ำมนต์มีเลขเด็ดเขียนไว้ที่ก้นขันถ้าทำให้ขันใดขันหนึ่งใสขึ้นมาได้ก็จะเห็นเลขชัดเจน 3. ต้นตะเคียนถ้าใช้แป้งเปียกเขียนไว้ให้แล้วถ้าทำให้เลขปรากฏขึ้นมาได้ก็ให้ใช้เป็นหลักที่3ส่วนหลักสุดท้ายก็เสี่ยงเซียมซีเอาแล้วไปหาคำทำนายข้างหลังนู่นน่ะพร้อมแล้วก็ตามสบายขอบคุณครับครับยันคือยันรู้ถูกไหมใช่เส้นสีคือเสียงเอาแล้ว ขยับได้ใช่ไหมเต็มที่เลยยันอาจารย์อยู่นู่นยันอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ใช่ไหมครับนู่นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าน้องๆจะยังไม่มีทิศทางที่จะไขรหัสได้เลยครับแต่เท่าที่ดูพวกเขาแบ่งหน้าที่กันไปไขรหัสคนละหลักก็ไม่รู้นะครับว่าจะคำหาทางเจอหรือไม่เพราะตอนนี้น้องๆไม่ได้ยินเสียงใดๆของทั้งพี่กันและก็อาจารย์ทั้งสองท่านที่อยู่ด้านนอกเลยแหละครับมีเลขทั้งหมด4หลักอันนี้คือรหัสเลขหลักที่1ครับยันนี้มีความลับเขียนไว้ด้วยน้ำมะนาวครับแปลว่าน้องๆจะต้องเดาเอาเองว่าจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรทำอย่างไรให้เห็นเลขไฟหรือทำอะไรสักอย่างนึงอ่างไฟก็ได้ใช่ไหมคือผมพยายามคิดว่าเหมือนไอ้กระดาษมันน่าจะมีเลขซ่อนอยู่ผมก็เลยลองแบบสังเกตดูก็เห็นมีไฟอยู่ก็เลยเอายันกระดาษไปกวนๆดูแบบเหมือนมีเลขซ่อนอยู่ที่มันก้องหนอยู่ว่าจะเห็นเลขไหมอ๋ออังไฟจริงๆด้วยไฟไฟแล้วค่ะไฟแล้วค่ะไฟไหมอังแรงไปหน่อยลนไปมันไม่ออกสักทีผมก็เลยลนต่อไปเรื่อยจนมันไหมแม่เกือบทำให้ห้องอาจารย์คงลุกเป็นไฟซะแล้วแหละครับน้องเอเต้แต่ว่ามาถูกทางแล้วครับพยายามต่อไปครับน้องส่วนน้องปั่นที่รับผิดชอบรหัสหลักที่4ก็กำลังจะงงกับวิธีการเสี่ยงเซมซีอยู่แหละครับเซมซีใช้เป็นไหมโอ้ให้เขย่าไม่ต้องเขย่าก็ได้อ่ะหยิบไปเลยอันนึงได้เลขอะไร75ครับ75อ่ะมาหยิบเอาลิขิตฟ้า75ต้องฝ่าฟันจงมุ่งมั่นดุลสมการอย่านานช้าเลขในช่องที่ได้จงเอามาช่วยนำพาให้ได้ผ่านด่านออกไปที่แท้ในใบ CMC ก็เป็นโจทย์สมการเคมีนั่นเองเพราะเสียง CMC แล้วไปดูคำใบ้ก็คือในคำใบ้จะเป็นสมการเคมีซึ่งเขาจะมีแบล็งเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ตรงหน้าของสารที่น้ำเราก็ต้องดุลอะตอมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อที่จะได้เลขสัมประสิทธิ์หน้าน้ำออกมาซึ่งได้ออกมาเป็น2ครับผม
เอาละครับเหมือนว่าน้องปันจะได้รหัสหลักที่4มาแล้วครับซึ่งนั่นก็คือเลข2ตอนนี้ชัดเจนแล้วแหละครับว่าวิธีการออกจากห้อง Escape Room วันนี้ต้องใช้ความรู้ทางด้านเคมีล้วนๆมาดูที่น้องดิวที่รับผิดชอบรหัสหลักที่2ในขันน้ำมนต์กันบ้างครับอันนั้นมียอดเบตาดีนมีไอโอดีนอยู่ในนั้นต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรบางอย่างน่าจะเห็นเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเล่นแร่แปรธาตุนั่นคือเลขหลักที่2ใช่ไหมครับอาจารย์มันมีขันน้ำมนต์นะแต่ว่าทีแรกไปหลงทางเพราะว่ามันมีเบตาดีนอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยแล้วก็ด้วยความรีบก็หยดเท่าไหร่ก็ไม่ใส่ค่ะมันจะได้ไหมช่วยอะไรคือเรามันหยดแล้วมันควรจะใส่แต่มันคือไม่ใส่มันคือเหมือนกันหมดเลยหนูกับปันก็เลยไปหาของอย่างอื่นในห้องมันมีทริคอันนึงคือคืนนี้ค่ะเป็นสารเคมีที่ว่าเมื่อไอโอดีนเจอกับกรดวิตามินซีจะไปยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วมันจะเปลี่ยนสีไอโอดีนทำให้มันไม่จะหายจากสีน้ำตาลจะหายไปแบบไม่มีสีดังนั้นอย่างเราก็จะเห็นอย่างเช่นในกล้วยน้ำมนต์ไหมก็อาจจะทำให้เกิดเห็นเลขอะไรข้างล่างหรือเปล่าน้ำก็อาจจะเป็นน้ำใสตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องปันกับน้องดิวเนี่ยจะเจอของบางอย่างที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วครับเหมือนเขาจะน่าจะเก็ตละไม่นี่ยังไม่ได้ใส่นี้ไม่ได้ใส่ใส่ขึ้นแล้วนี่มันใส่น้ำใส่เพิ่มใส่ขึ้นน่าจะเห็นอะไรขึ้นอันนี้น่าจะใส่กรดวิตามินซีไม่พอนี้เราใส่แล้วเอานั่นไงโอ้เต็มเลยเฮ้ยนั่นสี่แหมรหัสมาให้เห็นแบบชัดแจ๋วเลยครับนั่นก็คือเลข4นั่นเองน้องดิวเลยต้องไปช่วยน้องเอเต้ลนไฟที่ยันเพื่อหาตัวเลขล่องขนกันต่ออ้าวทำยันไม่ไปอีกคนนั่นแหละครับแล้วน้องทัดผูนะครับเจอเลขเด็ดจากท่อนไม้ตะเคียนหรือยังอันนี้คืออะไรไม้ตะเคียนบอกเลขเด็ดตัวเลขจะถูกซ่อนไว้ด้วยน้ำแป้งสุกตอนแรกก็ไม่รู้ก็เอาแป้งใส่เข้าไปหมดเลยไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมไปถามขอความช่วยเหลือแล้วก็ปันกับดิวก็เลยเอาเบตาดีนมาให้ผมลองใส่อ๋อแต่จริงๆมันคือวิธีที่ถูกไหมครับอาจารย์มันต้องหยดลงบนท่อนไม้แป้งกับไอโอดีนนะคะก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันเพราะว่าไอโอดีนก็จะไปจับกับแป้งก็น่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยาแต่เนี้ยกำลังงงว่าน้องจะทายหน่อยนะลงทุนใช้มือถูหน่อยนะสองหมื่นชิวนะเอาละเอ้ยมาถูแล้วระวังเสี้ยนนะหนูได้เลขครับได้เลขมีเลขแล้วมีเลขแล้วมีเลขขึ้นมาปรากฏจริงๆด้วยเลยครับไม่เสียแรงที่เสียเวลางมหาวิธีอยู่ตั้งนานแถมยังยอมสละฝ่ามือชโลมท่อนไม้ไปทั้งมืออีกด้วยหนทางไขรหัสออกจากห้องนี้เนี่ยแม่อยู่ไม่ไกลเลยครับอันนี้เท่าไหร่หลักที่3เดี๋ยวนะหลักที่3คือ7หลักที่3คือ7หลักที่2คือ4หลักที่4คือ2เอาเลยก็สรุปก็คือสุดท้ายก็เลยไปสุบตัวเลขเอาเพราะว่าอีก3คนเนี่ยเขาได้แน่ๆแล้วเหลือแค่ของผมต้องการรหัส4หลักครับ1472 2472ยังไม่ถูกครับ2472ต้องหาไม่รู้อันนึงยันหรือเปล่ายันที่ไฟไหม้ไปไหม6472เหลือ3นาทีกว่าด้วยยันไฟไหม้8472ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทจากกลุ่มบริษัทบางจากและที่สำคัญได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับผ่านเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยเยี่ยมมากขอเซฟน้องๆทั้ง4คนเลยนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณน้องๆจากทั้ง2โรงเรียนนะครับที่มาร่วมแข่งขันกันรวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาของเราทั้ง2ท่านนะครับอาจารย์ยอและอาจารย์ปอนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอหน่อยนะและเราก็ได้ผู้ชนะการแข่งขันสายเอคู่ที่1เข้าไปรอในรอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันของสายเอคู่ที่2จะเป็นอย่างไรน้องๆอัจฉริยะพันใหม่จะงัดสกิลความรู้มาสู้กันสนุกขนาดไหนกลับมาติดตามกันต่อพุธหน้านะครับสัปดาห์หน้าพบกับ2โรงเรียนที่ energy เกินร้อยสติวิทยาปะทะกำเนิดวิทย์จุดแข็งที่สุดของเราคืออะไรแน่นอนเป็นหัวครับแฮแล้วเขาบอกน้องเอนจอยการผ่ากบอ่ะจับเนื้อแล้วมันนุ่มๆอะค่ะน่ากลัวมากเลยกบไม่น่ากลัวน้องก็น่ากลัวตรงนี้หมาถอนเพราะอะไร
หมาบ้านเราเคยหอนไหมเคยครับแต่ผมไม่น่าใช่หมาผมน่าจะไม่รู้ถูกนี่เป็นคำตอบที่พี่ต้องการจงสืบให้ได้ว่ากะโหลกคริสตัลที่หายไปทำมาจากแร่ชนิดใดครับพี่มีตัวอย่างแร่ที่พี่ขุดมาไม่รู้ว่าลงไปถามมันดูเอาว่าพี่ขุดไม่สามารถทำลายร่างกายนักแสดงของเราได้นะฮะจงหาว่าแรงดันน้ำที่ออกจากปืนฉีดน้ำมีค่าเท่าไหร่หมดครับเป็นคำตอบที่